็นเพื่อนย้อนไปเมื่อประมาณปี2538นะครับกำลังอายุ18พอดีเลยก็เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเลยครับทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่าต้องบอกกันว่าผมกับเพื่อนคนนี้ครับที่สนิทกันมากๆเนี่ยก็คือเราเรียนจบแค่มัธยมต้นพอจบมัธยมต้นในช่วงนั้นยังไม่ได้เรียนต่อนะครับก็เลยออกมาทำงานด้วยครอบครัวที่บ้านก่อนโดยการที่ไปทำงานเนี่ยก็คือทำงานอยู่ด้วยกันที่เดียวกันซึ่งในทุกๆวันเนี่ยครับเวลาหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยพี่กับเพื่อนคนนี้สมมุติให้เพื่อนชื่อว่าคุณบีก็แล้วกันเนาะพี่กับบีเนี่ยจะกลับบ้านพร้อมกันแทบจะทุกวันแต่ในวันนั้นนะครับผมจำได้ว่ามันเป็นช่วงเข้าฤดูฝนประมาณนี้แหละแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าทำไมวันนั้นน่าจะเงินเดือนออกแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งในที่ผ่านมาทุกวันที่เราเดินเข้าบ้านกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนพื้นที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีก็วันนั้นก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านบีเนี่ยเขาก็ไปบ้านเพื่อนเขาอีกที่หนึ่งผมก็ด้วยความที่เงินเดือนออกก็เลยไปแวะที่ห้างสรรพสินค้าแถวงามวงวานแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าบ้านช่วงประมาณ6 โมงครึ่ง6 โมงเย็นนะครับก็กลับไปถึงบ้านเนี่ยวันนั้นน่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรง่วงมากแล้วก็พอเจอหน้าแม่เจอหน้าพ่อเสร็จทานข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยตุ้มกว่าก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปนอนเล่นที่เตียงครับแล้วก็หลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบคือหลับไปเลยหลับยาวไปถึงเช้าเลยแล้วก็คืนนั้นมีฝนตกด้วยและที่บ้านวันนั้นก็แปลกอีกเหมือนกันปกติที่บ้านก็จะเป็นคนที่นอนดึกเนาะเพราะว่าที่บ้านจะอยู่หลายคนเพราะว่าผมมีพี่น้องอยู่ประมาณ6 คนแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ก็บ้านจะเป็นครอบครัวใหญ่ทีเนี้ยวันนั้นก็ผิดสังเกตอีกเหมือนกันว่าทุกคนก็คือหลับในช่วงเวลา2 ทุ่มไม่เกิน3 ทุ่มทางบ้านเลยก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเช้ามาด้วยความที่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตื่นเช้ามาก็เจอคุณน้าซึ่งเป็นแม่ของบีนะครับมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็มีแม่ผมเนี่ยนั่งคุยอยู่ด้วยแม่ผมกับแม่บีก็จะค่อนข้างสนิทกันเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันก็เลยมานั่งคุยกันทีนี้ผมก็เห็นว่าคุณแม่ของบีเนี่ยร้องไห้แต่ตอนนั้นคือยังไม่ทราบว่าอะไรเราก็เห็นว่าผมมานั่งคุยอะไรกันหรอมั้งเราก็ไปอาบน้ำปกติเพื่อเตรียมตัวจะไปทำงานสักพักหนึ่งพอออกจากห้องน้ำมาแม่ของบีเนี่ยก็กลับไปบ้านแล้วแต่แม่ของผมเนี่ยเดินมาบอกว่าเอรู้เรื่องไหมลูกเมื่อคืนเนี้ยบีโดนทำร้ายร่างกายนะเฮ้ยอะไรแม่มันเป็นไปได้ยังไงเราก็เลยตกใจเราก็คือเหมือนกับงงๆว่าเมื่อวานเรายังเจอกันอยู่เลยนะแต่ว่าแม่ยังไม่บอกว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเมื่อคืนตอนที่แม่ของบีมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับก็คือลำดับเหตุการณ์ว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ1 ทุ่มบีกำลังเดินเข้าบ้านเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าทางเข้าบ้านสมัยก่อนเมื่อปี2538เนี่ยจังหวัดนนทบุรีมันก็ยังไม่ค่อยเจริญเนาะก็ยังเป็นแค่จังหวัดชานเมืองทีนี้เนี่ยตรงถนนใหญ่นะครับในส่วนที่เป็นตัวเมืองในส่วนที่เป็นพื้นที่ถนนใหญ่หรือว่าติดกับพื้นที่สาธารณูปโภคตรงนี้เนี่ยคนจะเยอะแต่ในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นทางเดินซึ่งพอข้ามคลองไปเนี่ยมันจะเป็นถนนลูกรังอะครับเดินตรงเข้าไปอีกก็จะเจอแยกตรงเข้าไปประมาณ300 เมตรจะเจอแยกเป็น3 แยกบ้านของผมเนี่ยกับบ้านของบีจะต้องเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปอีกประมาณเกือบ300 เมตรจะไปเจอบ้านของพวกเราที่ปลูกเป็นแถวอยู่ด้วยกันณบริเวณนั้นพอข้ามสะพานมาที่บอกนะครับมันจะมีคลองน้ำเนาะพอข้ามสะพานไปจะเจอถนนลูกรังและสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นป่ากกเป็นป่าที่มีน้ำปริ่มๆเหมือนน้ำที่ฝนตกแล้วมันก็จะมีน้ำเป็นป่ากกอย่างเงี้ยครับแม่ของบีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ3 ทุ่มก็สงสัยแล้วว่าทำไมบียังไม่กลับบ้านสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับติดต่อกันก็เป็นเรื่องที่ลำบากทีเนี้ย3 ทุ่มแล้วครับเขาก็เลยออกมาตามหากันว่าบ้านเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเพื่อนเนี่ยบีก็จะมีเพื่อนอยู่ในบริเวณของหมู่บ้านใหญ่ครับในบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยก็บีก็จะมีเพื่อนอีกหลายคนก็ออกตามก็ไม่เจอก็ผ่านตรงจุดที่เป็นป่าโลกป่าทึบที่บอดเนี่ยก็เดินผ่านไปผ่านมากันหลายรอบคุณพ่อคุณแม่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกเพื่อตามหาลูกสาวก็ไม่เจอจนประมาณเกือบ4 ทุ่มมีคนที่ใช้เส้นทางเนี้ยครับคือต้องบอกก่อนว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เหมือนกับว่าเฉพาะถ้าคนที่ไม่ได้มีบ้านอยู่ด้านในลึกๆเนี่ยคือจะเป็นทางที่คนผ่านน้อยมากเฉพาะคนพื้นที่เท่านั้นที่จะผ่านเข้าผ่านออกเพราะว่าถ้าหากว่าคนข้ามคลองมาเนี่ยก็คือคนต้องเป็นคนที่อยู่ด้านในนี่แล้วแหละถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ด้านในเขาก็จะไม่ข้ามมาแล้วเพราะว่ามันเป็นทางตันด้วยครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะไปออกทางไหนได้ทีนี้ครับช่วงประมาณ4 ทุ่มก็มีคนที่เขาเลิกงานดึกแล้วเขากลับมาบ้านเขาเดินผ่านตรงจุดป่ากกตรงนี้ครับแล้วเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแบบร้องขอความช่วยเหลือแบบโอ้ยแบบร้องเสียงเหมือนอ่อนแรงเต็มทีแล้วผู้ชายคนนี้ที่เขาเจอกับที่เขามากับแฟนเขาเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าโดนผีหลอกเขาคิดว่าโดนผีหลอกเขาก็เลยทีแรกเขากลัวเขาจะวิ่งหนีแต่ด้วยความที่เพื่อนเนี่ยครับคงจะแบบใช้แรงเฮือกสุดท้ายแล้วก็ตะโกนออกมาว่าช่วยด้วยครับ2 คนสามีภรรยาเนี่ยเขาก็เลยจอดรถแล้วเขาก็เลยเดินเข้าไปดูณ
นะครับว่าก็เห็นว่าเป็นเพื่อนเนี่ยโดนทำร้ายด้วยการที่โดนมีดปาดไปที่คอแต่ว่ามีดเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่ตรงบริเวณหลอดลมหรือหลอดเลือดมีดเนี่ยจะปาดไปตรงที่ใต้คางแผลก็ค่อนข้างชะกันแล้วก็ที่หัวโดนตีนะครับถ้าจำเท่าที่จำได้ที่หัวโดนตีตรงกะโหลกด้านขวาเนี่ยจะยุบเข้าไปเหมือนเป็นรอยเหมือนแบบโดนเหล็กทุบนะครับแล้วเป็นรอยยุบเข้าไปแล้วก็ส่วนร่างกายอื่นก็จะมีโดนทำลายร่างกายก็ขอนได้นะครับเหมือนโดนแบบโดนกระทืบนะครับก็กลายแบบมีแขนขาหักมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายจุดเหมือนกันก็ดูอาการแล้วค่อนข้างสาหัสสองคนสามีภรรยาเนี่ยครับก็เลยวิ่งออกมาที่ตู้โทรศัพท์ซึ่งตรงถนนใหญ่ครับตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็ห่างกันอยู่พอสมควรแต่เขามีรถมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์มาตามมาโทรศัพท์แจ้ง191แล้วก็มีการสื่อสารประสานงานกันในคืนนั้นเรียบร้อยก็พาตัวคนเจ็บก็คือเพื่อนเนี่ยครับไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนั้นก็เพื่อนก็เหมือนกับจะหมดสติแล้วแหละแต่เขาก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไปว่าบ้านอยู่ตรงบริเวณนี้นะก็มีการสอบถามกันว่าเป็นใครบ้านอยู่ตรงไหนติดต่อใครได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกที่อยู่ไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามพ่อกับแม่เขาซึ่งจุดที่เกิดเหตุนะครับห่างจากบ้านประมาณแค่400เมตรเองแต่พ่อแม่เขาอะครับคือเข้าออกผ่านตรงนั้นเนี่ยผ่านจุดนั้นเนี่ยแต่เขาคือไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นเลยว่ามันเกิดอะไรผิดปกติขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าพอหลังจากได้รับการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยนะครับพ่อกับแม่ก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็สรุปสุดท้ายเนี่ยเพื่อนเสียชีวิตน่าจะประมาณตอนช่วงประมาณตีสองหรือตีสามของคืนนั้นก็คือทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับก็คือโดนทำลายร่างกายค่อนข้างสาหัสทีนี้หลังจากที่เกิดเป็นคดีความแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสืบสวนคดีกันเป็นเรื่องของทางกฎหมายเนาะเราก็ไม่ทราบว่าคือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่อายุเพิ่งจะ18เองด้วยแล้วก็ยังไม่ทราบว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาติดต่อประสานงานหรือคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างผมก็เลยจะไม่ทราบเรื่องราวตรงนั้นว่าแล้วเรื่องของคดีความเนี่ยตกลงแล้วจบยังไงแล้วเจอคนร้ายไหมหรืออะไรยังไงทางครอบครัวของบีเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาก็คงจะยุ่งในเรื่องของทั้งงานศพด้วยทั้งเรื่องของลูกสาวด้วยอะไรเงี้ยครับก็ขาดการติดต่อกันไปพักนึงแต่ว่าเราก็ไปงานศพเขาทุกวันมีอยู่คืนนึงครับประมาณวันคืนที่3แล้วพรุ่งนี้เช้าจะเผาเพื่อนแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนาะตอนนั้นก็เด็ก17-18ก็วัยรุ่นอยู่ม.ปลายกันเพื่อนๆก็มารวมตัวกันที่บ้านก็มีการนั่งดื่มกันนิดหน่อยสำหรับคนที่แบบว่าทำงานแล้วก็จะเหมือนว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันดื่มได้ทางพ่อแม่ก็อนุญาตอะไรเงี้ยครับก็มีนั่งคุยนั่งกินกันไปเป็นเรื่องปกติสักพักนึงครับช่วงประมาณใกล้เที่ยงคืนทุกคนก็ด้วยความที่สงสารเพื่อนแล้วก็เห็นใจเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยไม่น่าจะโดนเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้จนถึงแก่ชีวิตก็เลยนั่งคุยกันก็พูดคุยกันแล้วก็ด้วยความที่ญาติของบีเนี่ยก็มาจากต่างจังหวัดเยอะเลยก็คือบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคืนพอสมควรนะครับก็กินเนี่ยเป็นวงๆนั่งคุยกันเป็นวงๆผู้ใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มของผู้ใหญ่เด็กก็ยังอยู่ในกลุ่มของเด็กก็มีการนั่งคุยกันไปคุยกันมาสักพักก็ได้ยินเสียงหมาเห่าจากทางต้นซอยที่เราจะต้องเดินเข้าบ้านมันเห่าจนมีเขาสุกว่าเห่าอะไรปกติหมาไม่เคยเห่าไม่เคยมีอะไรผิดปกติหมาเห่าตลอดส่วนสักพักหนึ่งหมาเห่าหยุดเราก็อ่ะมันหยุดแล้วเราก็นั่งคุยกันต่อสักพักหนึ่งครับได้ยินเสียงคือทุกคนนั่งอยู่รวมกันสิบกว่าคนเนี่ยแต่ได้ยินเสียงเหมือนกันเลยคืออยู่ๆก็มีคนมีเสียงนึงดังขึ้นมาว่าบีแล้วทุกคนที่กำลังคุยกันอยู่แล้วเงียบหมดเลยแต่เป็นเสียงผู้หญิงนะครับแล้วบอกบีแล้วอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนจะเงียบแล้วหันไปมองหน้ากันแล้วก็เหมือนจะถามกันว่าพูดหรอเรียกหรออย่างใครอะไรประมาณนี้ทุกคนก็สายหน้าหมดว่าไม่ได้พูดอะไรเงี้ยก็เลยงงแล้วก็แบบเฮ้ยสงสัยจะมาแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันครบคืนที่3แล้วแล้วก็พรุ่งนี้จะต้องชาปนกิจแล้ววันนั้นก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราคงหยุดกันแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมก็ต่างคนต่างกลับบ้านไหมหรือว่าคนที่จะนอนบ้านบีเพื่อที่จะช่วยงานต่อก็อยู่ที่บ้านบีแต่ผมเนี่ยก็คือเดินกลับบ้านตัวเองแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่อยู่บริเวณหมู่บ้านใกล้ๆกันก็ต่างคนต่างแยกกันครับนะของบีนะครับก็เลยเล่าว่าตอนหัวค่ำเขาบอกว่าเนี่ยมันมีวิธีนะถ้าสมมติว่าคนที่ตายในลักษณะผิดธรรมชาติแบบนี้ก็คือบ้านเราเรียกว่าตายโหงคือโดนฆาตกรรมหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าอยากให้ศพเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเขาให้เอาบอนต้นบอนนะครับไปตัดกิ่งบอนมาแล้วก็มาทาที่ปากศพซึ่งทุกคนก็คิดว่าอยากจะทำแต่ว่าพ่อแม่ของบีเนี่ยก็ไม่ได้ยินก่อนเขาก็บอกว่าอย่าทำเลยในเมื่อลูกเขาตายแล้วเนี่ยก็ขอให้ลูกเขาตายอย่างสงบเถอะส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของตำรวจนี่เรื่องที่หนึ่งผ่านไปเรื่องที่สองคุณนะเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าเนี่ยแต่ถ้าอยากให้ศพอยู่ไม่นิ่งนะอยากให้ศพตามคนร้ายได้นะเขาบอกว่าให้เราไปตรงจุดที่เจอร่างเขาแล้วก็ให้เราหยิบก้อนหินที่อยู่ริมทางครับปาเข้าไปตรงจุดที่เราเจอร่างเขาปาทุกวันแต่ให้ปาตอนกลางคืนนะปาไปทุกวันแล้วเดี๋ยวศพเขาว่าเดี๋ยวร่างเดี๋ยววิญญาณเขาเนี่ยจะอยู่ไม่สงบเป็นตามหาคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายเขาจนได้ไอ้เรื่องนี้คือคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้แต่ว่าคุยกันเองในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นแล้วผมก็เกิดก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเกิดความคึกขนองขึ้นมานะตอนนั้นคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะลองทำเพราะว่าทางที่เราเจอครับทางที่เราเดินผ่านมันเป็นทางที่เราเวลาเดินออกไปข้างนอกไปทำงานหรือเดินกลับเข้าบ้านเราต้องผ่านตรงจุดที่เจอร่างบีอยู่แล้วผมก็ได้ความที่คึกขนองหลังจากงานศพเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับการชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วผมก็ไปเอาก้อนหินนะครับเวลาเดินกลับเข้าบ้านช่วงประมาณ6 โมงเย็นทุ่มนึงก็จะหยิบก้อนหินแล้วก็ปา
ทุกวันทุกวันทุกวันจนสักประมาณ2สัปดาห์ผ่านไปก็ยังทำอยู่แต่มาพีคที่สุดคือวันสุดท้ายที่จะเลิกทำเนี่ยก็คือว่าวันนั้นเดินเข้ามามันเป็นช่วงหัวค่ำแล้วครับแล้วก็วันนั้นฝนตกด้วยช่วงหัวค่ำฝนตกเราก็เลยเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาคนเดียวเนี่ยก็ทางเปลี่ยวๆปกติก็จะเดินเข้าเดินออกก็คนเดียวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววันนั้นกำลังก้มจะหยิบก้อนหินเพื่อที่จะปาไปตรงจุดนั้นนะครับที่เจอร่างบีปรากฏว่ามันเหมือนมีคนนะครับปาเขาเอาก้อนหินหรืออะไรสักอย่างปาข้ามหัวเราไปเหมือนกับเราหยิบก้อนหินกำลังจะปาแต่มันมีคนปาไปก่อนเราแล้วซึ่งเราเดินเข้ามาคนเดียวแล้วด้วยความที่สองข้างทางครับมันเป็นป่ากกแต่มันเป็นต้นหญ้าสูงๆหมดเลยมันคือมันไม่มีใครครับเพราะว่าถ้าเดินเข้าเดินออกเราก็จะเห็นว่ามีคนเดินตามเราไหมหรือคนเดินผ่านสวนกับเราไหมอะไรแต่วันนั้นคือเงียบมากแล้วช่วงหัวค่ำฝนตกไม่ออกจากบ้านแน่นอนผมก็เลยแบบขนหัวลุกขึ้นมานะวันนั้นเลยแล้วก็แบบคือขนหัวลุกนะครับแล้วก็แบบอาการขนหัวลุกวันนั้นคือรู้เลยว่าคืออะไรใจหายวูบหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วก็แบบหันไปมองแล้วเฮ้ยใครวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังทำใจดีสู้เสือนะแล้วก็ยังบอกกับบีเหรอถ้าเป็นบีอ่ะบีรับรู้เลย นะว่าเออเพื่อนทุกคนเนี่ยยังคิดถึงบีนะบียังอยู่ไปตามหาให้เจอนะทำเป็นใจดีสู้เสือแล้วก็ก้อนหินนะครับวางไว้ที่เดิมแล้วก็เดินกลับบ้านไม่ได้ปาครับวันนั้นมันก็คือไม่ปาอีกเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันชักเริ่มเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ควรล้อเล่นนะครับก็เลยคิดว่าเออไม่เอาดีกว่าไหนๆเพื่อนจะไม่อยู่แล้วก็ให้เพื่อนไปสบายครับหลังจากวันนั้นก็ด้วยความที่เวลาผ่านไปนะครับทุกอย่างเวลาผ่านไปล่วงเลยผ่านไปคดีความอะไรเงี้ยครับต่างคนต่างอยู่เพราะว่าของครอบครัวบีเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้พ่อแม่เขาก็ค่อนข้างที่จะเสียใจมากแล้วยังมีลูกสาวอีกคนนึงที่เป็นน้องของบีแล้วก็มีน้องชายของบีคนก็เท่ากับว่าเขายังเหลือลูกอีก2คนเขาก็เลยเหมือนกับว่าคือด้วยความที่เมื่อก่อนนะครับเราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องกฎหมายเหมือนสมัยนี้เนาะตามใครหรือไปร้องเรียนใครหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจถ้าคดีคืบก็ได้เรื่องแต่ถ้ามันคดีไม่คืบก็ต้องตามนั้นและหลังจากนั้นมาก็ถามว่ามีเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกไหมไม่มีนะครับมีแต่ว่าเพื่อนน่ะมาเข้าฝันว่าเออเขาเหมือนเขามาลาว่าเขาจะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้จำได้ว่าในฝันเนี่ยเราไปเที่ยวกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ว่ากำลังจะกลับบ้านโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไปเที่ยวกันเนี่ยเวลากลับบ้านก็คือจะต้องถึงบ้านผมก่อนแล้วค่อยไปถึงบ้านบีวันนั้นนะครับเดินกลับมาพร้อมกันแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนเลยอยู่ผมก็กำลังจะเดินเข้าบ้านแต่บีอ่ะอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเออไปแล้วแหละก็เลยถามว่าไปไหนจะไปไหนไม่เข้าบ้านหรอในฝันนะครับเขาก็บอกไม่เข้าแล้วแหละเดี๋ยวต้องไปแล้วเขารออยู่เออนั่นคือในความฝันแล้วก็ผมก็ตื่นมาตอนเช้าก็เลยอ๋อโอเคเขาคงจะมาบอกเราละมั้งว่าเขาคงไม่อยู่แล้วเขาคงจะต้องไปแล้วครับหลังจากนั้นก็ทำบุญถ้าทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะนึกถึงเพื่อนก็จะทำเพื่อนตลอด